บีทีช่วงเที่ยงวันนี้นะคะพาคผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอ,อากาศกันสักหน่อยนะคะออกจากบ้านวันนี้แนะนําให้พกร่มออกมาด้วยะคะ่ะคุณผู้ชมหลังจากที่หลายจังหวัดทั่วไทยโดยเฉพาะตอนบนของประเทศนะคะกลางวันอากาศจะร้อนจัดก็คืออุณหภูมินั้นสูงสุดถึง40องศาเลยแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งด้วยก่อนที่จะไปตกหนักในช่วงตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงก็คือ22ถึง25พฤษภาคมค่ะส่วนภาคใต้นะ,ะวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็ตกหนักบางแห่งบริเวณ ฝั่งตะวันตกค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันแล้วก็มีอากาศร้อนจัดบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางอุณหภูมิส,สูงสุดอยู่ที่40องศาเซลเซียสก็ขอให้คุณผู้ชมค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเนื่องจากสภาพอากาศนั้นร้อนถึงร้อนจัดค่ะ สำหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยก็ทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนั้นมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะ จากนั้นค่ะในช่วงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หน้าช่วงวันจันทร์วันที่22-25ถึงพฤษภาคมจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่เป็นช่วงที่หย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเ,เวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังเกียก็เลยทําให้ประเทศไทยตอนบนของเรานั้นมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วย และเนื่องจากว่ายังคงมีฝนตกในบางพื้นที่แบบนี้ค่ะแล้วก็มีการระบายอากาศดีก็เลยส่งผลทางบวกนะคะส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่นละออง pm 2.5นั้นเริ่มดีขึ้นการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันจะอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางค่ะ